ครับผมก็มีมื้อเที่ยงก็มีแจกข้าวกล่องด้วยนะบนรถนครชัยแอร์นะหรือที่น้องเขามาแจกข้าวนะเดี๋ยวเปิดดูว่ามีอะไรบ้างน้องก็เดินแจกข้าวนี่ก็มีช้อนซ่อมเป็นพลาสติกให้ด้วยเดี๋ยวเปิดดูว่าจะมีข้าวอะไรแกงเขียวหวานแล้วก็มีไข่ต้มก็โอเคก็สำหรับมื้อเที่ยงก็น่าจะอิ่มหนำสำราญแล้วก็หลับสบายก็เพิ่งเคยเจอฮะที่นั่งรถแล้วมีข้าวกล่องแจกส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมอย่างเดียวค่าโดยสารผมมาก็399ถึงพัทยาก็โอเคถือว่าไม่แพงมีข้าวกล่องทานด้วยมีน้ำเปล่ามีขนมแจกก็โอเคครับผมก็ให้ชมกันว่าเรานั่งรถแล้วมีข้าวกล่องแจกก็น่าทานนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องที่เป็นในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ